สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับสมคิดถกบิ๊กตู่ออกแพ็กเกจช่วยคนจนตั้งแต่ต้นปีนะครับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆของรัฐบาลในปี2559ซึ่งจะออกมาในช่วงไตรมาสแรกแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่ามีโครงการอะไรบ้างเพียงแต่เน้นเรื่องการกระจายเม็ดเงินลงไปสู่ผู้ที่มีรายได้น้อยในชนบทและประชาชนในระดับฐานรากหญ้าให้มากขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับสิ่งที่นายกอยากให้ทำในช่วงนี้คือช่วยอะไรที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชนบทได้แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการออกมาตราต่างๆที่เคยทำให้ลักษณะของสินเชื่อก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างให้มีความเข้มแข็งในชุมชนตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าต้องทำประมาณไตรมาสแรกเรื่องนี้ได้คุยกับนายกมาในระดับหนึ่งแล้วว่าจะต้องทำแต่ตั้งแต่ตอนเข้ามาต้องการสร้างการเติบโตจากภายในด้วยการเน้นการลงทุนฐานรากไม่ใช่แค่เรื่องพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ทุกอย่างต้องไปด้วยกันส่วนจะใช้กลไกเดิมมาหรือไม่นั้นมองว่าต้องหาสิ่งที่เร็วที่สุดมาเป็นตัวขับเคลื่อนในส่วนของเงินต่างๆที่เข้ามาที่รัฐเช่นเงินจากการประมูลขึ้น 4G ซึ่งตอนนี้มีวงเงินเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้แล้วนายกมีเจตนาที่จะนำเงินเหล่านี้มาช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยโดยได้แสดงความเป็นห่วงและเน้นย้ำอยู่หลายครั้งกับการออกโครงการมาเพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มนี้เพราะปัจจุบันก็รู้ดีแล้วว่าเกษตรกรของไทยต้องประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรที่ตกต่ำทำให้เกิดความเดือดร้อนครับ